ระเบิดเลยเหรอคือใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยทุกวันนี้ต้องหวาดผวาพอสมควรเพราะว่าอุ้ยวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะคู่อริต่างสถาบันเนี่ยมันตีกันบ่อยสำหรับเหตุการณ์นี้ฮะคุณผู้ชมฮะชาวบ้านอกสั่นขวัญแขวนเลยทีเดียวเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยสองกลุ่มมันอยู่คนละฝ้าถนนฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วโยนระเบิดข้ามกันไปคันมาแล้วชาวบ้านที่อยู่ตรงกลางทำยังไงแล้วที่สำคัญมันมีรถสัญจรไปมาด้วยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมไปดูภาพนิดนึงครับสงครามกลางเมืองฮะคุณผู้ชมฮะเอาจริงๆมันคือถนนสุขสวัสดิ์ย่านจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ถูกค่ะแล้วก็ถนนเส้นนี้คือคนก็เยอะพลุกพล่านแหละค่ะแล้วดูสิคนที่ขับรถผ่านไปบนท้องถนนโอ้โหเสียงระเบิดมากมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้คือไม่รู้จังหวัดเสียไปถึงไหนเลยนะใช่คือไอเราขับรถมาถึงตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราต้องตัดสินใจนะขับไปต่ออ่ะเพราะว่าถ้าหยุดรถเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่กลุ่มวัยรุ่นคว้างระเบิดปิงปองใส่อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันคว้างระเบิดปิงปองกลับมาฮะก็เหมือนกับฝั่งนั้นโยนมาฝั่งนี้ก็โยนกลับไปโต้ตอบกันไปกันมาครับจนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตุ้มตามตุ้มตามแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ตกใจสิฮะคือมันมีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ไว้ได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นหลักฐานอย่างดีเลยสุดท้ายฮะเขาเหมือนแอบถ่ายไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็รีบเดินหลบไปอยู่หลังเสาไฟฟ้าที่มันปลอดภัยกลัวถูกลุกหลงเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าอันนี้ก็ดูน่ากลัวเพราะว่าไอ้สะเก็ดระเบิดอ่ะมันกระเด็นมาโดนเราได้เลยนะใช่แล้วมันก็ใช้รถของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนนอ่ะเป็นเกราะกำบังเหมือนเป็นบังเกอร์นะเหมือนแบบว่าเออเอาไว้หลบหูรถนี่ไม่รู้จะเสียหายขนาดไหนแล้วฮะคลิปนี้ครับถูกแชร์ในเพจบล็อกอาชีวะทุกสถาบันชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยฮะวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเฮ้ยนี่พวกมึงทำอะไรกันอ่ะพวกมึงสนุกสนานขนาดนั้นเลยเหรอในความทุกข์ของคนอื่นหรือไงเนี่ยแล้วมาก่อเหตุเหมือนสงครามสร้างความเดือดร้อนหวาดผวากันไปทั่วครับแล้วก็เป็นห่วงคนที่ถ่ายคลิปเหมือนกันเมื่อกี้เราเป็นห่วงเขาอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมันอันตรายเหมือนกันนะคือจริงๆเนี่ยมันควรจะหนีไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยกว่านั้นเสาไฟฟ้ามันต้นเล็กนิดเดียวอ่ะจะไปหลบพ้นได้ยังไงฮะหลบหลังกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปเอามือถือมาถ่ายคลิปเลยหลบไปก่อนตรงนี้มีเซเว่นก็ไปหลบในเซเว่นก็ยังดีฮะไม่งั้นเนี่ยเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะรายการข่าวใหญ่ของเราส่งคุณพานุพงศ์สุรภาพผู้สื่อข่าวช่อง8ลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงนี่ไปตอนเช้าแล้วมันที่เดียวกันกับเมื่อกี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะแต่ไอ้กลุ่มวัยรุ่นมันแยกย้ายกันไปหมดแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์มันก็กลับเข้าสู่ปกติแล้วครับจุดนี้ครับก็บอกว่ามันเป็นถนนสุขสวัสดิ์แถวๆซอยสุขสวัสดิ์55ซอยอมรานี่แหละคุณผู้ชมฮะอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการและดูร่องรอยความเสียหายสิฮะมันยังมีบางจุดที่มันมีเหมือนสะเก็ดระเบิดอยู่ที่ว่านี้เลยฮะชาวบ้านระแวกแถวนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆนี่เอง4 ทุ่มคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีกลุ่มนักเรียน2 สถาบันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดคนละฝั่งถนนต่างฝ่ายต่างมีอาวุธทั้งมีสปาร์ต้าทั้งระเบิดปิงปองฮะคือมันก็ดูเชิงกันก่อนอ่ะพูดง่ายๆว่ามันไม่เข้ามาต่อสู้หรือว่ามาเหมือนมาไฟกันประจันหน้ากันอย่างเต็มที่ฮะมันก็ดูจังหวะเห็นไหมเมื่อกี้จะปาระเบิดแล้วถ้ายังไม่ได้จังหวะมันก็ไม่ปาเออนี่ก็เลยเอาระเบิดปิงปองเนี่ยปาใส่กันไปก่อนแต่ฝั่งนู้นก็มีระเบิดปิงปองเหมือนกันไงปากันใส่ปากันมาไปมาแบบนี้จนกระทั่งตรงนั้นเป็นสมรภูมิรบอะค่ะใช่แล้วเขาบอกว่าบางช่วงเนี่ยมันก็มีการใช้มีดไล่ฟันกันด้วยครับไม่สนใจชาวบงชาวบ้านที่อยู่ระแวกแถวนั้นเลยครับรวมไปถึงอย่างที่เราเห็นกันอะเนี่ยมันเป็นคลิปจริงๆอะที่มันมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาอยู่ด้วยฮะคือแต่ละฝ่ายอะชาวบ้านบอกว่ามันน่าจะมีกันประมาณ5 ถึง 10 คนได้ไม่น่าจะเกินนี้นะแล้วก็เหมือนปาระเบิดใส่กันไปกันมาแค่ประมาณ5 นาทีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอ่ะ5 นาทีนี่คือมันเป็น5 นาทีแห่งหายนะเลยนะคือชาวบ้านเขาก็บอกว่าเหมือนดูเชิงกันอ่ะคือมันก็ปาระเบิดใส่กันอ่ะสักประมาณ5 นาทีได้แล้วหลังจากนั้นมันก็ต่างคนต่างหนีกันไปเนี่ยนะฮะไปฟังเสียงชาวบ้านนิดนึงครับแล้วเขามากันกี่คนร่วม10 คนอ่ะ10 คนครับอาวุธที่เราเห็นมีอะไรครับพี่ก็มีมีดประมาณนี้แหละมันลากไปแล้วก็มันก็
เห็นฝั่งโน้นมันปาระเบิดขึ้นมาเบิดขวดพี่สวดมนต์อยู่สี่ทุ่มแล้วลูกอะไรลูกระเบิดอ่ะปามาตรงเนี้ยมีสะบันใต้ยาวมากฝั่งละกี่คนครับที่มากันฝั่งโน้น5คนฝั่งนี้10คนเราก็ตกใจสวดมนต์อยู่อ่ะสวดมนต์อยู่ตอนนี้ตกใจเจิงหมดเออฟันก็หยงสงเฉงหมดเลยตีกันนานไหมไม่นานนะแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในซอยอมรากันเนี่ยคือไปถามชาวบ้านกี่คนต่อกี่คนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะมันผวามันกลัวนะเพราะว่าที่ผ่านมาแถวๆนี้มันกลายเป็นสมรภูมิลบย่อมๆเลยทีเดียวนะวัยรุ่นมันมาตีกันบ่อยครับนอกจากนี้ตอนนี้พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเขามีงานใหญ่ประจำปีเป็นงานนรัสการพระสมุทรเจดีย์ไงงานพระสมุทรเจดีย์คนปากน้ำเขาจะเรียกว่างานพระสมุทรเจดีย์จะเป็นงานบุญใช่แล้วก็จะมีการออกร้านกันแต่รู้ไหมว่างานแบบนี้ตีกันทุกปีเหมือนกันมันรวมตัวกันของวัยรุ่นไงคะคนที่หลากหลายอ่ะนะก็ชาวบ้านก็บอกว่าตีกันทุกปีเหมือนกันเหมือนเป็นการประกาศศักดากันนะนะก็อยากจะฝากให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยกวดขันกันนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกลุกหลงกันไปครับล่าสุดนะครับผู้กำกับสภ.พระสมุทรเจดีย์ครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับนี่ผู้กำกับลงพื้นที่เองเลยฮะเบื้องต้นบอกว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเด็กในชุมชนซอยอมราตรงนั้นเองไงล่ะฮะก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามตัวแล้วก็เดี๋ยวจะสอบปากคำด้วยตัวท่านเองด้วยนะฮะก่อนจะขยายผลการจับกลุ่มวัยรุ่นในคลิปทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไปนะโอ้ฝากตำรวจด้วยเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ชมคะคือสมุทรปราการเนี่ยเด็กตีกันบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นมุมนู้นมุมนี้จุดไหนจุดไหนมันมีอาชีวะเยอะอะค่ะแล้วก็วัยรุ่นก็แยะแล้วตอนนี้มีงานประจำปีพระสมุทรเจดีย์เอาจริงๆนี่ในฐานะที่เป็นคนสมุทรปราการเป็นงานใหญ่ประจำปีที่คนสมุทรปราการรอคอยใช่ครับแล้วนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเขาก็มาเที่ยวกันแต่ถ้าหากว่ามีพวกเกมอะไรเกเรแบบนี้มาก่อเหตุความวุ่นวายในพื้นที่ใครจะอยากเที่ยวคะน่ากลัวเนาะคือเอาจริงมันเป็นงานบุญเป็นงานรื่นเริงที่ทุกคนที่เป็นชาวสุพรรณการรู้ไปถึงในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็มักจะแวะเวียนกันไปแต่หลังๆพอมันมีข่าวตีกันบ่อยๆมีการยิงการไล่ฟันกันเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยอยากไปไปแบบหวาดระแวงเอาแต่เอาจริงๆตอนเด็กๆมันไม่มีคนตีกันแบบนี้นะไม่มีเพิ่งมีระยะหลังนี่แหละค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8